สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนานคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะและวันนี้เราก็พบกันอีกในสเปเชียลอีพิโซดตอนภาพยนตร์กับการเมืองนะคะดิฉันปารัตน์เปลี่ยนปานผู้ดำเนินรายการแล้วก็พร้อมด้วยเพื่อนๆอีก2ท่านรบกวนเพื่อนๆแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมภวินทร์ภักดีนะครับนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองชั้นปีที่3ครับผมอุทิพงษ์ทาชัยครับชั้นปีที่3สาขาการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับสำหรับวันนี้นะคะการพูดคุยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยานิษฐ์ภูณยรัตน์อาจารย์ประจำภาควิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนอาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชยานิษฐ์ภูณยรัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อนิดนะคะคิดว่าตลอดที่จะคุยกันเนี่ยผู้สัมภาษณ์จะเรียกดิฉันว่านิดเนาะก็เป็นรุ่นพี่คุณแต่ว่าขออนุญาตไม่บอกรหัสนะคะได้เลยขอสงวนไว้นะคะคุณไปสืบค้นกันเอาเองนะคะก็สอนสาขาการเมืองการปกครองเนาะวิชาที่สอนอยู่บ่อยครั้งก็คือความรุนแรงและการไม่ใช่ความรุนแรงทางการเมืองแล้วก็การเมืองภาคประชาชนกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเทอมหน้าจะสอนวิชาทฤษฎีการเมืองแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยค่ะโอเคค่ะครับผมแล้วก็หนังที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Shawshank Redemption หรือที่รู้จักกันในภาษาไทยว่า Shawshank มิตรภาพความหวังและความรุนแรงก็ภาพยนตร์นี้นะคะเป็นภาพยนตร์เก่าตั้งแต่ปี1994นะคะปีเดียวกับ Forrest Gump แล้วก็เป็นหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์แต่ว่าชั่วทุกรางวัลเลยนะคะแล้วก็ในตอนนี้ก็จะมีสปอยแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็จะมีสปอยเนื้อหาบางส่วนบ้างนะคะงั้นเราเริ่มเลยก็ได้ค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวคร่าวๆสั้นๆให้ผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เรื่อง The Shawshank Redemption นะผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าแอนดี้ดูเฟรนนะครับซึ่งเป็นนายธนาคารที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมภรรยาของตัวเองโดยมีเหตุจูงใจในการฆ่าจากการหึงหวงซึ่งเขาก็ได้ต่อสู้ในชั้นศาลแต่ที่สุดแล้วหลักฐานที่แน่นหนาทำให้เขาถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิต2ครั้งติดและได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำโชว์แชงที่ว่ากันว่าเป็นเรือนจำที่มีการคุ้มกันที่แน่นหนาและไม่เคยมีใครแหกคุกได้สำเร็จและการพบกันกับเรดนักโทษที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคุกชอแชงทำให้พวกเขาได้เจอกับเรื่องราวมากมายและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลครับก็อยากจะสอบถามอาจารย์นิดนึงครับผมเกี่ยวกับความรู้สึกแรกที่อาจารย์ได้ดูหนังเรื่องนี้ของผมเป็นยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่ดีเนาะเพราะว่าเอาจริงๆดิฉันสารภาพตรงๆว่าดิฉันดูหนังเรื่องนี้นี่นับ10รอบได้แล้วจำจนแทบจำไม่ได้ว่าครั้งแรกที่ดูเรื่องนี้คือเมื่อไหร่แต่ว่าจำได้ว่าดูครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจระดับนึงอะค่ะว่ามันก็จบแฮปปี้เอนดิ้งดีเนาะถ้าสปอยได้นิดหน่อยใช่ไหมมันก็ถ้าคุณดูออกเนี่ยนี่คือฉากสุดท้ายของหนังแบ็กกราวนด์นี้คือฉากสุดท้ายของหนังเนาะเออแต่ว่าน่าสนใจก็คือว่าพอไปดูรอบที่สองเนี่ยดิฉันรู้สึกไปเองว่าหนังเรื่องนี้มันต้องดูย้อนหลังอะคือมันต้องดูอย่างน้อยสองครั้งเพื่อที่จะเข้าใจว่าตอนหลังของหนังมันอธิบายตอนแรกที่มาของหนังได้ยังไงอะไรเงี้ยเออก็เป็นความประทับใจในแง่การเล่าหนังเนาะแล้วก็มันชวนให้นึกถึงเข้าใจว่าเป็นคำพูดของสตีฟจ็อบส์ที่เคยพูดในงานรับปริญญาที่สแตนฟอร์ดถ้าจำไม่ผิดครั้งหนึ่งว่าเขาพูดว่า life เนี่ย must be understood backward คือมันต้องเข้าชีวิตเนี่ยมันเข้าใจได้เมื่อมองย้อนหลังไปอะเออครับวิธีดูหนังเรื่องนี้สำหรับดิฉันก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็มันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยถ้าคุณไปดูมากกว่า1ครั้งนะคุณก็จะเห็นว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ปักผ้าปักตัวหนังสืออะที่อยู่บนตู้เซฟของพัสดีเนี่ยมันมีข้อความอะไรบางอย่างเนาะแล้วทุกอย่างเนี่ยถ้ามันร้อยเรียงกันเข้าว่าหนังเรื่องนี้มันอธิบายให้คุณเห็นว่าตอนจบของหนังเนี่ยมันคือความคลี่คลายของปมเล็กๆน้อยๆในเรื่องของหนังนะคะเหมือนชีวิตของเราแหละหรือถ้าสมมติเป็นนักรัฐศาสตร์ใช่ไหมคุณดูให้กว้างกว่านั้นก็ได้ว่าชีวิตทางการเมืองเนี่ยของสังคมเนี่ยไอจุดที่เรามาอยู่ตอนเนี้ยมันคือการคลี่คลายของปมตรงโน้นตรงนี้ที่พาเรามาถึงตรงนี้ได้ค่ะ
ก็เป็นความประทับใจของหนังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลับมาดูเนี่ยเพราะว่ามันเข้า Netflix มีคนโฆษณามันเข้า Netflix ขออภัยนะคะโฆษณาบริษัทให้เข้าเฉยเลยก็เลยเข้าไปดูอีกรอบนึงแล้วดิฉันรู้สึกว่าคือที่พอคุณติดต่อมาแล้วคุณบอกเรื่องหนังมาคุยหน่อยอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยนึกถึงเรื่องนี้เพราะ1เป็นหนังที่ดิฉันรักมากที่สุดเรื่องนึงเนาะอันที่2ก็คือดิฉันรู้สึกว่ามันเข้ากับสถานการณ์สังคมไทยตอนนี้ได้ดีอ่ะแล้วมันเป็น key message ที่เราน่าจะคุยกันแล้วสะท้อนสังคมการเมืองไทยในตอนนี้ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ปารัตพูดชื่อหนังเนี่ยก็น่าสนใจที่เคยเล่าให้ฟังว่าชื่อหนังเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าชื่อออริจินอลมันคือ The Shawshank Redemption ซึ่งเป็นชื่อของคุกที่เป็นฉากหลังของเรื่องอะค่ะชื่อภาษาไทยมันคือมิตรภาพความหวังความรุนแรงใช่ไหมคือถ้าเราไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยลำพังชื่อภาษาไทยเนี่ยอาจจะชวนให้เราเข้าใจไปได้เลยว่าหนังกำลังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นดำเนินอยู่ในสังคมไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็สำหรับในความเข้าใจความรับรู้ของผู้คนจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะถ้าดิฉันพูดต่อไปเลยได้ไหมเนี่ยได้เลยครับผมโอเคสำหรับ3คำนี้ดิฉันคิดว่ามันอธิบายหรือมันพรรณนาเนาะมันให้เห็นภาพของสังคมไทยได้ดีพอสมควรเอาคำแรกก่อนคือคำว่าความรุนแรงเนี่ยดิฉันคิดว่าตอนเนี้ยสังคมไทยเนี่ยหรืออย่างน้อยมุมของคนที่สอนแล้วก็เรียนเรื่องความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมืองใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าสังคมไทยมันเต็มไปด้วยความรุนแรงและการกดขี่อะทั้งความรุนแรงทางตรงเนาะสำหรับคนที่เคยเรียนวิชานี้มาแล้วความรุนแรงทางตรงก็คือไอ้ความรุนแรงทางกายภาพที่คุณเห็นได้บ่อยๆในที่ชุมนุมเอางี้ก็แล้วกันใช่ไหมคะหรือความรุนแรงที่ถ้าไม่เคยเรียนอาจจะเห็นชัดได้น้อยกว่าแต่เต็มไปหมดเลยเนี่ยก็คือความรุนแรงเชิงโครงสร้างเนาะที่มันส่งผลกระทบต่อคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะคะอีกแต่ว่าเนี้ยความรุนแรงเราคงไม่ได้พูดถึงกันเยอะในครั้งนี้นะคะดิฉันจริงๆอยากจะเน้นอีก2อันมากกว่าดิฉันคิดว่าสำคัญกว่าแล้วก็เป็นคีย์หวังว่าเป็นคีย์เมสเซจของหนังด้วยก็คือคำว่าความหวังครับและคำว่ามิตรภาพเนาะดิฉันคิดว่าสังคมไทยเนี่ยถ้ามองผ่านหนังเนี่ยสังคมไทยเนี่ยแม้ว่าในส่วนนึงเป็นมองผ่านฉากทัศน์ของความรุนแรงก็ได้มองอีกมุมนึงเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างความหวังและความสิ้นหวังทั้งในภายในตัวเราเองแต่ละคนนะคะทุกวันตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องสู้กับตัวเองว่าอยากจะมีความหวังต่ออยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ใช่ไหมมีเพลงด้วยใช่ไหมหรือฉันจะหมดหวังสิ้นหวังดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดิฉันคิดว่ามองไกลไปกว่านั้นมองในแง่ของภาพรวมเนี่ยสังคมเนี่ยอาจจะกระทั่งขึ้นคุณสามารถอธิบายความขัดแย้งทางการเมืองไทยได้หลายแบบเนาะบางคนบอกว่ามันเป็นความขัดแย้งเจเนอเรชันบางคนมันเป็นความขัดแย้งของอุดมการณ์หรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะกระทั่งอธิบายว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความหวังอ่ะต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมนี้ฝั่งนึงกับกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วไม่ต้องการหรือกระทั่งอาจจะต่อต้านด้วยซ้ำไม่อยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นเนาะที่กลุ่มแรกพยายามจะเรียกร้องหรือทำให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่ฉันว่าเป็นเมสเซจที่สำคัญมากของหนังก็คือเรื่องมิตรภาพเนาะเพราะว่าในบรรดาเงื่อนไขหลายๆอย่างในชีวิตเราเนี่ยในความทุกข์ยากลำบากในช่วงแห่งความท้าทายในชีวิตเช่นตอนนี้ในสังคมไทยเนี่ยดิฉันคิดว่าปัจจัยอันนึงที่อาจจะช่วยให้เรารอดพ้นไปได้เนี่ยหรือว่าไม่ล้มหายตายจากกันไปก่อนเนี่ย ก็คือมิตรภาพอ่ะการมิตรภาพที่ดีเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ลำบากไปได้ค่ะก็เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือพอคุณให้โจทย์ว่ามาคุยกันเรื่องหนังเลือกหนังมาสักเรื่องนี้ฉันคิดว่าเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจทีเดียวสำหรับสังคมไทยตอนนี้เนาะครับผมโอเคครับถือว่าเป็นความรู้สึกที่มันพวกเราก็รู้สึกในแบบที่คล้ายๆกันนะพอเราได้ดูหนังเรื่อง Shawshank Redemption ก็สารภาพตามตรงว่าพวกเราก็เพิ่งได้ดูหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนับตั้งแต่ปี1994นะครับก็พอเราได้มาดูมันเหมือนมันคล้ายกับสังคมไทยในตอนนี้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือการจำกัดอิสรภาพในรูปแบบต่างๆนะครับผมโอเคครับคุณปรัชครับเชิญเลยครับคำถามที่หนูอยากถามอาจารย์นะคะก็จากที่อาจารย์พูดเรื่อง
ความหวังอะค่ะมันจะมีฉากนึงที่แอนดี้เนี่ยไปเจอเขาเรียกอะไรนะไอแผ่นเพลงอะค่ะแล้วก็ไปเปิดแผ่นเพลงให้ในห้องที่เขาล็อกห้องเอาไว้อ่ะค่ะแล้วก็เปิดแผ่นเพลงแล้วก็ต่อลำโพงให้เพื่อนๆฟังอะค่ะแล้วทุกคนก็สนใจทุกคนหันมาสนใจเพลงที่แอนดี้เปิดกันมากเลยเหมือนกับว่าเปรียบเสมือนว่าไม่เคยได้ฟังเพลงหรือว่าเหมือนชื่นชมศิลปะมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะจนพัสดีเนี่ยเข้ามาทุบประตูเข้ามาแล้วก็จับแอนดี้เนี่ยไปห้องมืด2อาทิตย์ตอนออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรนะเพื่อนๆบอกว่าอยู่ในห้องมืดเป็นยังไงบ้างแอนดี้ก็บอกว่าโอ้สบายมากแล้วก็บอกว่าทำไมถึงอยู่ได้ก็บอกว่าเพราะเขามีโมซาร์ทฟังโมซาร์ทแล้วเพื่อนก็ถามว่าอะไรนะมีโมซาร์ทฟังหรอใช่ไหมคะโอ้โมซาร์ทเนี่ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ใน in my head in my mind อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดได้ว่ารู้สึกว่าไอตอนที่แอนดี้เปิดเพลงให้เพื่อนในคุกฟังอะค่ะแล้วก็บอกว่าอารมณ์ประมาณบอกว่าเพลงเนี่ยมันเป็นความหวังอย่างนึงที่ทำให้เรามีกำลังใจมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จากที่ดูแล้วก็คงไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เลยหนูก็เลยคิดว่าไอ้การกระทำที่แอนดี้ทำเนี่ยมันเหมือนเป็นการพูดเผยแพร่ความคิดเผยแพร่อุดมการณ์หรือเป็นการสร้างความหวังอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่าดนตรีหรือว่าศิลปะเนี่ยมีส่วนช่วยในการก่อร่างสร้างอุดมการณ์หรือสร้างเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรยังไงหรอคะคืออย่างนี้เนาะดิฉันเล่าอย่างนี้ก่อนว่าดิฉันคิดว่าต้องเล่าฉากที่มันเกิดขึ้นนะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบทั้งเรื่องตรงนี้แล้วกันมันเกิดขึ้นในคุกเนาะคือคุกเนี่ยมันเมื่อกี้โต๊ะพูดน่าสนใจว่ามันเทียบกับสังคมไทยใช่ไหมถ้าแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยเนี่ยมันคือคุกเนี่ยมันพรากทุกอย่างไปจากเราอ่ะมันพรากสิ่งที่ธรรมดาสามัญที่สุดที่เราใช้ชีวิตคนใช้ชีวิตนอกคุกแทบนึกไปไม่ถึงเช่นsense of time คุณอยู่ในคุกคุณแทบไม่รู้เลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วใช่มั้ยเรานัดกัน2โมงเงี้ยเราไม่มีนาฬิกาเราไม่สามารถพกนาฬิกาได้อะไรเงี้ยแล้วจริงๆฉากแรกนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนจะเต่าปารัดเนาะใช่มั้ยฉากแรกที่เข้าไปในคุกอ่ะถ้าคุณจำได้เนี่ยสิ่งแรกที่พัสดีแล้วก็ผู้คุมมาชี้แจงกับคุณก็คือว่ามีคนนึงคนอ้วนใช่มั้ยนักโทษอ้วนคนนึงก็ถามว่าจะได้กินข้าวเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือผู้คุมอธิบายบอกว่าแกก็ได้กินเมื่อฉันบอกให้แกกินนะแกก็จะฉี่ว่าแกฉันบอกให้แกไปฉี่ได้หรือว่าแกจะได้จะได้ดื่มน้ำหรือเข้านอนเมื่อตอนที่ฉันบอกแกเท่านั้นคือ sense of time มันหายไปเลยอ่ะสิ่งที่เราภาษาอังกฤษเรียก check it for granted เนาะในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามันหายไปเลยใช่ไหม sense of privacy ก็หายไปเลยคุณมีห้องส่วนตัวคุณมีพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าในคุกเนี่ยเขามาค้นห้องคุณเมื่อไหร่ก็ได้คุณห้ามมีสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสิ่งเบสิกที่สุดที่เป็นความสุนทรีในชีวิตคุณเช่นเพลงเนี่ยมันก็ถูกพรากออกไปใช่ไหมความเป็นมนุษย์ยังถูกพรากออกไปเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอฉากที่ปารัตเล่าเมื่อกี้เนี่ยจริงๆมันหลายคนบอกว่ามันเป็นฉากไฮไลท์ของหนังด้วยซ้ำไปเนาะคือหลายคนเวลาบอกว่าจำฉากไหนได้ในหนังเนี่ยหลายคนก็จะพูดถึงฉากนี้สำหรับตัวดิฉันมีหลายฉากอยู่เนาะเพราะดูหลายรอบแต่ว่าน่าสนใจว่าไอฉากนั้นเนี่ยมันแอนดี้นี่ซนมากเลยเนาะคือจริงๆมันเขาไม่ได้คิดจริงๆว่ามันไม่ได้วางแผนด้วยซ้ำว่าจะเปิดเพลงให้เพื่อนฟังแต่ว่าเผอิญเข้าไปรับหนังสือบริจาคใช่ไหมจากวุฒิสภาเพราะเขียนจดหมายไปหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้หนังสือบริจาคมาพัสดีก็บอกรีบเอาออกไปให้เร็วแล้วก็ไอ้ผู้คุมคนนึงก็บอกเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำนะอยู่ก็จัดการไปแล้วเขาก็เกิดนึกซนขึ้นมาแล้วเขาก็เปิดเพลงให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ดิฉันคิดว่าที่น่าสนใจก็คือภาพที่คุณเห็นว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนร่วมคุกอะหลังจากที่ได้ยินเพลงคลาสสิกอันนั้นเข้าใจว่าเป็นเพลงอิตาลีด้วยใช่ไหมคะมันก็มีเสียงบรรยายของเรดดังขึ้นมาพร้อมๆกันว่าเสียงพวกนี้เนี่ยไม่มีใครฟังรู้เรื่องหรอกว่าร้องว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงช่างแหลมเหลือเกินแล้วก็มันสูงและไกลไปกว่าใครในที่นี้จะกล้าฝันไปถึงมันเหมือนกับนกที่สวยงามบินเข้ามาในกรงที่มอซอนและทำให้กำแพงหายไปในช่วงเวลาสั้นๆทุกคนในชอชังรู้สึกเป็นอิสระอันนี้ก็เป็นน่าสนใจเนาะแล้วก็ฉากต่อมาเนี่ยมันจริงๆมันเป็นเรื่องราวต่อกันมาใช่ไหมคะว่าพอเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยพอน่าสนใจพอพัสดีบอกว่าให้ปิด
หรือให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้หรืออะไรเงี้ยสิ่งที่แอนดี้ทำคืออะไรมันเร่งเสียงดังขึ้นไปอีกอ่ะมันคือมันไม่มีความกลัวว่าจะถูกลงโทษหรืออะไรหรือเขาอาจจะกลัวก็ได้นะแต่ว่าประเมินแล้วว่าจริงๆว่าเขาคิดแล้วว่ามันคุ้มอ่ะกับการแลกกับสิ่งพวกนี้เพื่อคงเบสิกของความเป็นมนุษย์สุนทรีอะไรพวกนี้เอาไว้ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเองด้วยนะแต่พอสำหรับเพื่อนๆเนาะแล้วฉากที่น่าสนใจต่อไปที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือแอนดี้เอาไปถูกขังเดี่ยวอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ใช่ไหมแล้วก็กลับมาแล้วก็เหมือนที่ปารัตเล่าว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยมันคุ้มค่ามากเพราะว่ามันมีดนตรีเนี่ยอยู่กับเขาตลอดเนาะแล้วจริงๆเนี่ยเขาถามในฉากนั้นเนี่ยมันมีบทสนทนาที่น่าสนใจคือบทสนทนาระหว่างเขาแอนดี้กับเกรซที่เป็นเพื่อนเนาะซึ่งเป็นสำหรับดิฉันมันคือตัวแทนของคน2แบบอะในจุดคน2จุดยืนในเรื่องของความหวังหรือในเรื่องของความหวังเนี่ยค่ะก็อะไรนะแอนดี้เล่าให้เรดฟังใช่ไหมหลังจากที่เรดถามเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าดนตรีมันอยู่ในหัวของเขาอยู่ในหัวใจเขาตลอดใช่ไหมคะนั่นคือความงดงามของดนตรีพวกเขาไม่สามารถเอามันไปจากคุณได้ใช่ไหมแล้วเรดก็เล่าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนใช่ไหมบอกว่าตัวเขาเองเขาก็เคยเล่นหีบเพลงนะตอนเด็กๆแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่ามันไม่ make sense อะที่จะมาเล่นดนตรีมาสุนทรีอะไรในคุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้แอนดี้ก็บอกแลกเปลี่ยนความเห็นตัวเองกลับไปบอกว่าที่นี่แหละเป็นที่ที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะเล่นดนตรีอ่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่คุณถูกฆ่าพวกนั้นไปอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณมีช้อยส์ไงคุณจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่ว่าในนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าคุณมีความสุนทรีและซึ่งความสุนทรีนั้นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ดิฉันว่าบทสนทนาต่อไปจากนั้นเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเนาะเพราะว่าไอ้แอนดี้ก็บอกเรดใช่ไหมคะว่ามันมีไอ้ดนตรีเนี่ยมันช่วยทำให้เราไม่ลืมว่ามันมีสถานที่ในโลกที่มันไม่ได้สร้างขึ้นมาจากหินจากปูนใช่ไหมมีบางสิ่งภายในที่พวกเขาไม่สามารถไปถึงได้อะถ้าพูดถึงว่าคุกเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันบอกว่าเขาจะมาค้นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมมันมีบางพื้นที่เนี่ยสำหรับแอนดี้เนี่ยที่ใครก็มาภาพอะไรที่เขาเก็บไว้ในนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นเป็นพื้นที่ของคุณแล้วก็อันนั้นเป็นบทสนทนาเข้าใจว่าเป็นบทสนทนาครั้งแรกๆในหนังที่แอนดี้กับเรดคุยกันเรื่องความหวังโดยตรงเนาะคำว่าความหวังซึ่งกลายมันเป็นชื่อหนังโดยตรงใช่ไหมแล้วก็บทสนทนาของเรดเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเรดเตือนแอนดี้ว่าความหวังมันเป็นสิ่งอันตรายนะความหวังมันทำให้คนเป็นบ้าได้เลยนะมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ข้างในนี้นายควรจะชินกับความคิดนั้นดีกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็พาดพิงไปถึงคำตอบของแอนดี้มันก็พาดพิงไปถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากเหมือนกันเดี๋ยวเราก็คงได้พูดถึงก็คือบรูคส์ไอฉากเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่บรูคส์ซึ่งเป็นนักโทษอาวุโสคนหนึ่งเนาะใช้ชีวิตในคุกมาแทบจะทั้งชีวิตอ่ะเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็ถูกพ้นโทษออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็รับไม่ได้กับความเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนั้นใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ถ้าจะสปอยได้ก็คือบรูคส์ก็ตัดสินใจฆ่าชีวิตตัวเองไปใช่ไหมคะแล้วแอนดี้ก็พูดกับตอบโต้กับเรดว่าถ้าไม่มีความหวังเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณกำลังบอกให้เขาต้องเป็นบรูคส์ใช่ไหมใช่ไหมซึ่งดิฉันคิดว่าอันนั้นอ่ะเป็นเรื่องสำคัญเนาะความหวังเนี่ยมันพูดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าโจทย์ที่เราคบคิดได้เนี่ยว่าในบทสนทนาแล้วเรื่องความหวังระหว่างแอนดี้กับเรดเนี่ยคำถามก็คือว่าตกลงความหวังถ้าเทียบกับมาที่สังคมไทยเนาะความหวังมันเป็นตัวอันตรายจริงเหรอใช่ไหมเมื่อกี้ปารัตบอกว่ามันเป็นคนเป็นแอนดี้เป็นตัวอันตรายใช่ไหมคอยแบบเผยแพร่อุดมการเผยแพร่ความหวังให้กับผู้คนอะไรเงี้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยแอนดี้ต่างหากที่ถูกว่าความหวังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความทุกข์ยากแล้วก็มีมองไปถึงข้างหน้าว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าชีวิตเราจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยดิฉันคิดว่าความหวังเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันน่ะคุณถ้าต้องเลือกเอางี้ก็แล้วกันถ้าต้องเลือกอ่ะคุณก็ไปคุณไปดูหนังแล้วคุณก็ไปเลือกเอาเนาะว่าคุณอยากเป็นแอนดี้หรือคุณอยากเป็นเรดหรือคุณอยากเป็นบรูคส์เนาะดิฉันคิดว่าแม้ว่าความหวังเนี่ยบางส่วนมันจะอันตรายดิฉันเลือกเป็นแอนดี้ดีกว่าเพราะว่ามัน
มันทำให้เรามีชีวิตต่อไปได้อะคุณคงเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรูคส์ที่หมดสิ้นความหวังทุกอย่างแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วแม้ว่าเขาจะออกมาจากคุกได้เนาะพ้นโทษออกมาเนี่ยดิฉันคิดว่าคุกได้ประสบความสำเร็จในการพรากทุกอย่างไปจากเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าคุกจะไม่ได้ฆ่าชีวิตของบรูคส์เนาะแต่ว่าก็เหมือนมันฆ่าชีวิตของบรูคส์คุณนึกออกปะเพราะว่ามันมนุษย์ที่มันไม่เหลือความสุนทรีมันไม่เหลือความหวังแล้วเนี่ยมันเป็นมนุษย์หรือเปล่าอ่ะโอเคครับผมก็เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในเมนหลักของหนังที่พยายามจะนำเสนอเลยครับเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่ถูกพากไปโดยเรือนจำชอแชงไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบอะไรก็ตามซึ่งพอมาอย่างที่บอกไปข้างต้นพอมันเริ่มที่ผมได้บอกว่ามันคล้ายกับสังคมไทยถ้าถามต่อว่ามันคล้ายกันยังไงก็คงจะบอกได้ว่าผมอาจจะเปรียบเทียบให้ได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มันก็เหมือนกับเรือนจำโควิดก็เหมือนกับเรือนจำใช่ไหมฮะที่พวกเราก็ต้องอยู่บ้านมันอาจจะดีหน่อยมันอาจจะดีหน่อยที่เราอาจจะแบบว่ายังเข้าถึงสุนทรียะได้ในบางในถึงแม้มันจะมาในรูปแบบที่จำกัดก็ตามแต่ว่ามันก็มีหลายสิ่งที่เราก็ถูกพากไปเหมือนกันอย่างอิสรภาพในการออกไปซื้ออาหารตอนเที่ยงคืนซึ่งตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วอะไรใช่ไหมฮะหรือการออกไปฟังดนตรีสดหรืออาชีพนักดนตรีเองที่ไม่ได้ออกมาทำงานก็เหมือนกับเขาถูกพากสุนทรียะของตัวเองไปนะครับซึ่งหลังแล้วมันก็มีข่าวมากมายที่ว่าโอเคนักดนตรีไม่สามารถไม่มีความหวังแล้วตัดสินใจที่จะปิดชีวิตตัวเองมันทำให้เราได้เห็นเหมือนเห็นภาพสะท้อนที่มันตรงไปตรงมาและชัดเจนครับผมซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับจริงๆจริงๆถ้าเพิ่มถ้าเสริมจากโต๊ะหน่อยนึงอะค่ะเราคิดว่าเราไม่ได้คิดในแง่โควิดมาก่อนเนาะน่าสนใจมากเลยที่คุณพูดมาว่าโควิดมันเหมือนเราอยู่ในคุกอะมันถูกจำกัดพื้นที่ใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะมีความสุนทรีอยู่ด้วยเนี่ยแต่มองในแง่การเมืองเนี่ยไอการบริหารจัดการโควิดและพรกฉุกเฉินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ในแง่นึงก็ไม่ต่างจากคุกนะในแง่ที่มันพรากเอาอิสระในการแสดงความคิดเห็นมันพรากเอาอิสระในการในความหวังของเราอ่ะใช่ไหมแต่ไอ้พูดจนถึงที่สุดเนี่ยไอ้ฉากทัศน์ที่คุณเห็นเนี่ยความขัดแย้งของสังคมไทยเนี่ยมันคือการบอกคนกลุ่มนึงหรือกระทั่งคนเจเนอเรชันนึงว่าห้ามหวังอยู่แบบเนี้ยอยู่ควรจะแฮปปี้กับสิ่งที่อยู่อ่ะเหมือนกับคุกที่ชอแชงที่บอกกับบรูคส์ว่าบรูคส์ควรจะแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่Red อธิบายว่า Brooks เป็นใช่ไหมก็คือมันแปลน่าสนใจมากเลยเนาะมันแปลคำว่า institutionalized ใช่ไหม Brooks is institutionalized ว่า Brooks เป็นคนรักสถาบันคือในแง่นึงเนี่ยมันแปลไม่ถูกซะทีเดียวนะแต่มันน่าจะแปลว่า Brooks เนี่ยมันถูกหล่อหลอมโดยสถาบันในแง่นี้หมายความว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์รูปแบบโครงสร้างรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเช่นนั้นมาตลอดจนคุ้นชินและทำให้คนอย่างบรูคส์เนี่ยจินตนาการถึงความเป็นไปได้อย่างอื่นไม่ออกแล้วอะถึงแม้ถามว่าบรูคส์ไม่รู้หรอว่าออกไปข้างนอกนั่นเนี่ยมันมีสละเสรีภาพมากกว่านะชีวิตมันมี possibilities ความเป็นไปได้เยอะแยะที่อยู่ข้างนอกคุกนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่มันอยู่ในคุกมาตลอดชีวิตอะมันถูกหล่อหลอมมาเช่นนี้ทั้งชีวิตเนี่ยอ่ะถามคุณกลับว่าคุณคิดว่าอารมณ์หลักที่อธิบายบรูคส์ตอนที่เขารู้ว่าเขาจะต้องออกไปพ้นโทษคืออะไรคุณจำฉากนั้นได้ไหมที่เอามีดมาที่คอเฮวูดอะเพื่อนเขาอะคุณคิดว่าบรูคส์กำลังรู้สึกอะไรอยู่ตอนนั้นอะเขาไม่อยากออกเขายังอยากอยู่อะเราคิดว่าเขากลัวใช่กลัวความเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปอะก็ตอนที่เขาออกมาเขาก็พูดนะคะว่าแบบ
เออเนี่ยเมื่อก่อนอะที่เป็นฉากเดินแล้วเจอรถนะคะเขาเมื่อก่อนเนี่ยตอนเขาเด็กๆเนี่ยเขาเจอรถอยู่แค่คันสองคันแต่พอเขาออกมาเนี่ยโหทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะทุกอย่างแบบอยู่ดีก็มีรถเต็มถนนมีแบบผู้คนเปลี่ยนไปตึกรามบ้านช่องเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันคุกมันทำอะไรบางอย่างกับคุณถึงเพียงนั้นอะจริงๆฉากคล้ายๆกันเนาะในเราสปอยหนังแล้วเราสปอยหนังทั้งเรื่องเลยใช่ไหมคือคนที่จะมาฟังพอดแคสต์นี้ต้องดูหนังมาแล้วนะคะถ้าไม่ดูไม่ต้องมาฟังนะคะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่เหลืออรรถรสเลยในการดูหนังเลยนะคะฉากที่คล้ายๆกันหนังมันทำดิฉันว่าหนังมันทำดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เรดออกจากคุกเนี่ยค่ะคือมันเหมือนกับดูหนังซ้ำอะนึกออกปะเพียงแต่เปลี่ยนตัวละครอะใช่ไหมเนี่ยจำได้ว่าฉากนึงที่เรดเกิดตอนที่พอเรดออกจากคุกเนี่ยเขาก็ไปทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันถูกไหมแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่ละทีต้องขออนุญาตผู้จัดการอ่ะจนผู้จัดการรำคาญผู้จัดการบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำก็ไปไม่ต้องขอคือมันคือ institutionalize เนี่ยมันทำพวกนี้กับคุณอ่ะมันทำให้คุณคุ้นชินว่าเนี่ยคือวิถีปกติในชีวิตแล้วมันทำให้คุณเข้าใจไปว่าเนี่ยคือวิถีแบบเดียวในชีวิตที่พึงจะเป็นได้ถ้าย้อนกลับมาเมืองไทยอ่ะดิฉันคิดว่าบรูคส์เนี่ยเป็นเอาจริงๆมันเป็นจะบอกว่าไงดีตัวละคร3ตัวหลักของเรื่องนี้จริงมันมีหลายตัวเนาะแต่ว่าพูด3ตัวนี้ก็คือแอนดี้เรดแล้วก็บรูคส์เป็นดิฉันว่าเป็นตัวแทนของผู้คนในสังคมไทยอย่างน้อย3แบบเอางี้ก็แล้วกันแบบที่1ก็คือแอนดี้แม่งเต็มไปด้วยความหวังคุกมันจะพากพยายามพากทุกอย่างไปจากฉันแต่ฉันก็จะยังมีความหวังใช่มั้ยเออแล้วก็คนอย่างบรูคส์ที่เห็นไหมแปลว่ารักสถาบันใช่ไหมเพราะว่าถูกสถาบันกลืนกินไปแล้วอ่ะเอางี้ก็แล้วกันจนไม่เหลือความหวังจนกลัวความเปลี่ยนแปลงไปจากนี้อ่ะคือต่างกับแอนดี้ที่แบบฉันรอคอยความเปลี่ยนแปลงบทสนทนาอันนึงก็คือว่าตอนที่มีบทสนทนานี้น่าสุดฉากอีกฉากนึงที่น่าสนใจคือบทสนทนาระหว่างแอนดี้กับเรดที่แอนดี้เล่าให้ฟังว่าถ้าออกถามว่าถ้าออกไปจากคุกแล้วจะไปไหนอะไรเงี้ยเรดตอนนั้นนี่แบบไม่เคยคิดไม่มีคำตอบไม่เคยคิดพ้นไปจากรั้วของคุกนี้แต่แอนดี้บอกฉันจะไปเมืองนึงในเม็กซิโกนะเป็นริมมหาสมุทรแปซิฟิกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะมันคือแอนดี้มันแม้ตัวมันจะอยู่ในคุกเนี่ยใจมันไปที่อื่นอะแล้วมันคิดว่าชีวิตมันคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้สิ่งที่เขาเคยทำผิดบาปไว้เขาชดใช้มันหมดแล้วเขาคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้มันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้เต็มไปหมดใช่มั้ยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแอนดี้ก็คือคนอย่างบรูคที่ถูกสถาบันถูกระบบเนี่ยมันกลืนกินไปหมดแล้วไร้ซึ่งความหวังไร้ซึ่งจินตนาการว่าความเป็นไปได้นอกเหนือจากนี้คืออะไรที่สำคัญก็คือว่าพอรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้นอกเหนือจากนี้ดันกลัวอีกอ่ะคือรู้ว่ามันเป็นมันมีความเป็นไปได้นอกเหนือจากนี้ข้างนอกนั่นแต่แบบทั้งชีวิตชั้นอยู่แบบนี้แล้วฉันแม้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่ฉันรู้สึกมั่นคงและเป็นใครบางคนในนี้เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนไปจากนี้ฉันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงฉันกลัวฉันไม่อยากเปลี่ยนคุณไหมจริงๆว่าไอ้ conflict of generation ที่เราคุยกันตอนนี้มันคือเรื่องนี้คนกลุ่มนึงอ่ะเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วย possibility เต็มไปด้วยความ creativity ว่าฉันจะทำนู่นทำนี่สังคมนี้มันดีกว่านี้ได้อีกคนกลุ่มนึงเนี่ยดิฉันไม่ได้ตัดสินด้วยบนฐานของความดีหรือไม่ดีนะคะเราไม่ได้พูดกันเรื่องศีลธรรมทั้งสิ้นนะแต่ว่าเรากำลังพูดกันว่าคนกลุ่มนึงเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เรียกมันว่าสิ้นหวังก็ได้แต่เขาถูก institutionalized ไปแล้วอ่ะเขารักสถาบันเขาถูกกลืนกินด้วยระบบนี้มาทั้งชีวิตนี่คือความเป็นไปได้เดียวที่เขานึกถึงพ้นไปจากนี้คือความกลัวที่น่าสนใจที่สุดตัวละครที่น่าสนใจที่สุดแบบที่3เนี่ยของสังคมไทยคือเรดคนแบบเรดดิฉันคิดว่าเรดเนี่ยเป็นซัมแบร์อินบิทวีนนะบางคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะคือตอนแรกๆเนี่ยถ้าสมมติคุณไม่ได้ดูฉากสุดท้ายคุณไม่ได้รู้ฉากสุดท้ายของหนังเนาะจวบจนไอ้เรดออกจากคุกเนี่ยพ้นโทษออกจากคุกเนี่ยเรดอ่ะคือบรูคส์นะเรดคือผู้เดินตามวิถีชีวิตของบรูคส์บทสนทนาครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างเรดกับแอนดี้เนี่ยคือการเถียงกันระหว่างคนที่มีความหวังกับคนที่บอกว่าไม่ต้องเลิกหวังเธอหวังมันอันตรายนะ
ความฝันมันอันตรายนะอยู่แบบนี้ดีแล้วมันคือบทสนทนาระหว่างคนสองคนหรือคุณจะเปรียบเทียบมันเป็นสองเจเนอเรชันหรือคนสองกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยดิฉันบอกว่ามิตรภาพมันสำคัญเพราะว่าดิฉันคิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยแอนดี้เปลี่ยนเพื่อนของเขาจากคนที่เกือบจะถูกระบบกลืนกินหรือถูกกลืนกินไปแล้วเนี่ยไปจุดประกายความหวังในเรดได้อะนะสิ่งที่แอนดี้ทำคืออะไรผ่านบทสนทนาต่างๆนานาใช่ไหมแล้วก็ อันนึงที่น่าสนใจมากคือของขวัญที่แอนดี้ให้กับเรดคุณจำได้ไหมว่าเขาให้อะไรเหมือนควิสเลยเนาะไอ้นี่คุยหนังกันหรือควิสกันอยู่ที่เขาให้ไปหากล่องหรือเปล่าคะปกติเนี่ยเรดจะเป็นคนหาของในคุกให้คนนู้นคนนี้ใช่ไหมแล้วลูกค้าคนนึงก็คือแอนดี้ถูกปะปะซื้ออะไรนะไอ้ค้อนแกะสลักซื้อโปสเตอร์ผู้หญิงมันมีของขวัญอันนึงที่แอนดี้เป็นคนให้กับเรดกลับกันเมาส์ออแกนป่ะครับเออใช่ไหมคือมันเป็นฉากต่อมาจากบทสนทนาว่าเคยเล่นดนตรีไหมในชีวิตเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยหลังจากที่มันถูกขังเดี่ยวมา2อาทิตย์อะแล้วมันเป็นบทสนทนาเรื่องดนตรีอะเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะแล้วไอ้เจ้าแอนดี้ก็ถามเรดว่าเคยเล่นดนตรีไหมเนี่ยคิดกับดนตรีว่าเคยเล่นมาออแกนขีดเพลงตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วเพราะว่ามันไม่มีความหมายอะไรจะเล่นแล้วสิ่งเนี้ยก็คงติดอยู่ในใจเพื่อนเขาว่าเออมันก็คือการบอกว่าเฮ้ยอย่าหยุดฝันอย่าหยุดหวังมีความสุนทรีในชีวิตมีความหวังต่อไปก็ซื้อเมาส์ออแกนให้เพื่อนเนาะแล้วก็ไอฉากเล็กๆอันนึงในหนังก็คือว่าก่อนนอนคืนนึงก่อนปิดไฟนอนในคุกคืนนึงเนี่ยเจ้าเรดก็เอาเมาส์ออแกนลงมาเล่นเป่าปิ๊ดนึงแล้วก็ฉากก็ตัดไปกับมือทุกคนก็เข้านอนอะไรเงี้ยคือมันแค่มันเป็นจุดประกายความหวังตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าดูหนังจนจบก็ดิฉันคิดว่าพอจะเขาเรียกอะไรนะทึกทักได้ว่าเวทก็เปลี่ยนจากคนที่สิ้นหวังหมดหวังมาอยู่ฝั่งเดียวกับแอนดี้เนาะก็คือว่าเขาก็ไปเจอกันที่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งหนึ่งใช่ไหมก็คือฉากหลักเนี่ยฉากสุดท้ายเนี่ยโอเคค่ะงั้นหนูขอถามอาจารย์หน่อยนะคะจากที่อาจารย์พูดเรื่องความหวังนะพูดเรื่องบูกอะค่ะที่บูฆ่าตัวตายอะค่ะแล้วถ้าสำหรับอาจารย์แล้วอะค่ะอาจารย์จะพูดยังไงดีจะสร้างความหวังอะให้กับพวกที่ยึดติดในสถาบันได้ยังไงหรอคะเหมือนกับว่าถ้าอาจารย์เป็นแอนดี้แล้วอาจารย์จะสามารถสร้างความหวังให้กับบูคได้ยังไงอ่ะไม่ให้บูคฆ่าตัวตายหรือไม่ให้บูคสิ้นหวังเงี้ยค่ะหรือจะพูดอีกไงนึงก็ได้ว่าเป็นแบบอาจารย์จะสร้างความหวังให้กับพวกที่ยึดติดในสถาบันได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราว่าตอบเป็นคําถามที่ดีมากเป็นคําถามที่สําคัญมากและเป็นคําถามที่ตอบยากมากเราคิดว่าเราไม่แน่ใจว่าการพยายามคอนวินส์ให้เหตุผลพูดด้วยเหตุด้วยผลกับคนอย่างลุคจะเปลี่ยนเขาได้อะค่ะคือพูดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าสมมติมองเรดว่าเป็นคนที่เกือบจะเดินตามเส้นทางของลุคแต่สุดท้ายเปลี่ยนไปใช่ไหมมันเปลี่ยนได้เนี่ยดิฉันว่าไม่อาจจะไม่ใช่ด้วยเหตุด้วยผลอะแต่มันคือด้วยแรงบันดาลใจจากด้วยมิตรภาพของเพื่อนด้วยแรงบันดาลใจอ่ะคือสำคัญใช่ไหมคือเนี่ยจะดีหรือชั่วก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าคือไอ้มิตรภาพที่มีมาตลอดนี่ก็คงสำคัญแต่ว่าไอ้ที่จุดประกายกับเบรดได้จนถึงที่สุดก็คือว่าสุดท้ายที่มันแหกคุกไปอ่ะแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ชีวิตที่ดีอยู่ข้างนอกนั่นใช่ไหมมันโอ้ยังไม่แบบอ่ะไอ้เรื่องแหกคุกก็เรื่องนึงเนาะยังมึนงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่มาวันดีคืนดีมีโปสการ์ดมาถึงแล้วก็บอกว่าไอ้ possibility ไอ้ความฝันที่เคยฝันกันไว้เนี่ยเคยเล่าให้ฟังเฮ้ยแม่งมันเป็นไปได้ว่ะคือไอ้ความฝันที่มันเป็นไปได้เนี่ยดิฉันคิดว่าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยคุณคนที่มีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความฝันนะคะหรือเต็มไปด้วยความหวังเนี่ยแน่นอนอันตรายด้วยอ่ะนะแต่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยคุณส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนใกล้ๆคุณได้อะคนที่หรือคนที่รับรู้เรื่องราวของคุณได้อ่ะคือน่าสนใจว่า
หลังจากที่เราคุยกันว่าเราจะคุยหนังกันเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยมันมีข้อเขียนใน The People เขียนถึงหนังเรื่องนี้พอดีเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้ครบรอบ25ปีหรืออะไรเนี่ยค่ะถ้าดิฉันจำไม่ผิดแล้วก็มีคนนึงเขียนถึงหนังเรื่องนี้เนาะดิฉันจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรอ๋อจักกระบงกดขันทองเขียนได้น่าสนใจทีเดียวคุณไปลองหามาอ่านดูแต่ว่าช่วงนึงที่น่าสนใจก็คือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นมันก็เป็นคือตอนที่หนังมันออกมาเนี่ยมันออกปีเดียว Forrest Gump ใช่ไหมแล้วก็คนก็บอกว่ามันล้มเหลวสารพัดสารเพอ่ะคือล้มเหลวทั้งในแง่กล่องเพราะว่าส่งเข้าชิง7รางวัลออสการ์ไม่ได้สักรางวัลเดียวล้มเหลวในแง่เงินเพราะว่าฉายก็แบบไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็แต่ว่าภายหลังเนี่ยพอมันเป็นวิดีโอตอนนั้นสมัยก่อนมันเป็นวิดีโออยู่นะพวกเธอเกิดทันแล้วไม่รู้แล้วก็เป็นสตรีมมิ่งหรืออะไรพวกนี้ปรากฏว่าเรตติ้งมันดีมากแล้วมันก็ถูกจัดลำดับโดยสถาบันนู่นนี่นั่นใน IMDb Rotten Tomato อะไรพวกนี้กลายเป็นหนังที่ดีที่สุดเรื่องนึงของโลกถ้าไม่เป็นอันดับ1ก็อันดับต้นๆอ่ะที่จะแลกเปลี่ยนให้ฟังก็คือว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นศัพท์เฉพาะแบบนึงก็คือเวลาคุณเรียกว่าชอว์แชงค์เนี่ยคนกำลังพูดถึงการแหกคุกอ่ะมันกลายเป็นศัพท์เฉพาะของมันเองอะไรเงี้ยแล้วอันนั้นยังไม่น่าสนใจเท่ากับว่ามันมีเรื่องราวของนักโทษคนนึงมั้งหรืออดีตนักโทษคนนึงของจีนอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่มีชีวิตคล้ายๆกับแอนดี้ดูเฟรนแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเล่าภายในสังคมจีนปรากฏว่าสุดภายหลังเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยรัฐบาลจีนยังแบนหนังเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะคือหลังเรื่องนี้โดนแบนในจีนอ่ะเพราะมันเป็นโรคติดต่อคุณนึกออกไหมความหวังการจุดประกายความหวังอ่ะมันเป็นโรคติดต่อความหวังมันอันตรายเพราะว่าอะไรความหวังมันอันตรายเพราะว่าเวลาคุณมีความหวังมีความฝันเนี่ยคุณอยากลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะคนที่ไม่มีความหวังและไม่มีความฝันและคิดว่าตอนนี้ดีที่สุดแล้วอ่ะก็จะอยู่อย่างเงี้ยแต่คนที่คิดว่ามันดีกว่านี้ได้คนที่มันมีความฝันมันมีความหวังมันลุกขึ้นมาพยายามจะทำนู่นทำนี่แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันพร้อมๆกับมันเป็นสิ่งที่ดีมันก็น่ากลัวสำหรับหลายคนเสมอไงเพราะฉะนั้นตอบคำถามปารัตแบบตอบนิดถามนิดเดียวทักตอบโคตรยาวเนี่ยเนาะเราคิดว่าคือบางคนอาจจะคอนวินซ์ได้ด้วยเหตุผลนะคะแต่เราคิดว่าที่สำคัญกว่าแล้วก็สำหรับหลายคนอันตรายมากกว่าคือความฝันมันส่งต่อมันส่งแรงบันดาลใจต่อกันได้อะแล้วคุณกลับมาดูสังคมไทยก็ได้เราคิดว่ามันใช่ไหมตอนแรกมันมีคนฝันคนกล้าฝันอยู่ไม่กี่คนเองตอนนี้ไม่รู้อ่ะคุณบอกเราว่ามีจำนวนเท่าไหร่คุณดูคาร์ม็อบล่าสุดก็ได้เราคิดว่าคนมันกล้าฝันนะแน่นอนมันต้องแลกด้วยราคาเยอะนะแต่ว่ามันก็มีความฝันเท่านั้นอ่ะที่มันจะพาเราไปที่อื่นไกลไปจากคุกได้อ่ะใช่ไหมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเชิญวุฒิพงศ์สอบถามอาจารย์ต่อได้เลยครับผมวุฒิพงศ์ดูถ้าจะมีคำถามเยอะคนนี้พงศ์เชิญโจนาสเชิญก็คือถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าในช่วงที่เขาเนี่ยอยู่ในคุกใช่ไหมครับตลอดแบบ20ปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ถูกตัดสินจนถึงแบบแหกคุกออกมาที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ถูกแบบกันแกล้งรังแกถูกทำร้ายในทางตรงทางอ้อมเลยนะครับรวมถึงแบบมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีของเขานะครับว่าเขาแบบอาจจะถูกใส่ร้ายหรือว่าเป็นแพะอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็แบบเหมือนกับว่าถูกไอ้กลไกของการรื้อฟื้นคดีเนี่ยก็ถูกแบบกันแกล้งรังแกจนแบบหายไปเงี้ยนะครับก็เรามองได้ไหมว่าไอในช่วงที่เขาอยู่เนี่ยจนถึงก่อนที่จะเกิดการถูกรังแกในครั้งสุดท้ายก็คือการที่จะไม่ให้รื้อฟื้นคดีเนี่ยคือเขาเนี่ยก็พยายามมีความหวังใช่ไหมครับเขาก็พยายามต่อสู้กับสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่แบบทำร้ายเขาหรือว่าแบบการแกล้งเขาเนี่ยตลอดเวลามาโดยการสู้ด้วยความหวังสู้ด้วยความเป็นสันติครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนกับว่าพอเขาพยายามที่จะสู้มาตลอดเนี่ยเขาก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมแพ้แล้วก็เหมือนกับแหกคุกออกมาแทนครับอาจ
การมองไม่หรือเปล่ามองอย่างนี้ได้เปล่าครับว่าไอการที่แบบเราพยายามจะสู้ในระบบเนี่ยหรือว่าเราพยายามที่จะสู้ด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจสู้ด้วยความหวังเนี่ยสุดท้ายมันก็คือจะสู้ไม่ได้ครับแพ้ต้องหนีออกมาเนี่ยนะครับเราจะมองอย่างนี้ได้เปล่าหรือว่าเราอาจจะมองว่าแบบท้ายสุดคือแบบโลกเนี่ยมันก็ถ้าสมมติว่าโลกมันถูกคุมโดยความไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับคุมโดยความแบบไม่บริสุทธิ์เนี่ยแต่เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นผู้ที่นับถือความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะต้องแพ้ตลอดเราจะอาจารย์มีความคิดเห็นแบบในมุมมองแบบนี้ว่ายังไงครับเราว่าคำถามคุณสำคัญมากนะเราไม่เคยคิดในแง่นั้นแต่ว่าเราเห็นต่างจากคุณนิดหน่อยเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าแอนดี้แพ้นะแล้วเราเห็นว่าพูดจนถึงที่สุดเนี่ยแอนดี้เนี่ยการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันจะบอกไงดีอ่ะมันชาญฉลาดมากอ่ะสุดท้ายมันก็คือการสู้กับระบบอยู่ดีอ่ะคือแอนดี้ฉากสุดท้ายมันไม่สามารถแฮปปี้เอนดิ้งได้ถ้าแอนดี้ไม่ได้สู้กับระบบแต่ว่าวิธีการสู้ของเขาเนี่ยคือหนึ่งเอางี้ก่อนหนึ่งดิฉันเห็นต่างกับคุณนิดหน่อยดิฉันคิดว่าอันนี้ไม่ใช่นักสันติวิธีเสียทีเดียวเนาะมันก็มีฉากตรงนู้นตรงนี้ที่คุณเห็นว่าเขาใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องตัวเองบ้างคุณจะอธิบายว่ามันมีความจำเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่มีคนพยายามมาทำร้ายเขาหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพูดจนถึงที่สุดเนี่ยฉากสุดท้ายที่อันนี้มันหนีออกมาแล้วมันมีเงินมหาศาลมาตั้งโรงแรมของมันเองได้เนี่ยเพราะมันจะบอกว่าอะไรดีอะมันใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับระบบที่มันมีอ่ะคือแน่นอนถ้ามันเปลี่ยนระบบได้มันก็ดีเนาะคือทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าในโลกนี้เนี่ยพูดจนถึงที่สุดถ้าในโลกนี้เราไม่จำเป็นต้องมีคุกไว้ขังผู้คนเนี่ยแล้วเราสามารถคนที่บริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องติดคุกอย่างนี้ก็แล้วกันเราไม่ไปไกลขนาดว่าบางคนอาจจะทำผิดทำพลาดก็อาจจะมีความจำเป็นอันนั้นก็ต้องไปเถียงกันอีกยืดยาวเนาะใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่บริสุทธิ์ผู้ผ่องไม่ต้องติดคุกก็แล้วกันอันนั้นก็คงดีไงแต่ว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยมันหนังมันไม่ได้เพลินมันไม่ได้เล่ามันไม่ได้พาเราไปจนถึงจุดนั้นเนาะแต่ว่าแอนดี้ทำหลายอย่างมากที่สุดท้ายแล้วดิฉันยังยืนยันเห็นต่างกับคุณนิดหน่อยว่าแอนดี้เป็นผู้ชนะเขาทำอะไรมั่งเหรอจริงๆฉันคิดว่าน่าสนใจว่าแอนดี้เป็นนักพูดแบบนี้ไม่ค่อยดีเหมือนแบบนักมองหาโอกาสและฉกฉวยโอกาสใช้โอกาสเมื่อเขาเห็นโอกาสมาถึงอ่ะซึ่งจริงๆว่าสำคัญมากเนาะไอฉากแรกเลยที่น่าสนใจมากก็คือตอนที่ไปเขาเรียกอะไรนะไปซ่อมหลังคาอะไรบางอย่างอยู่แล้วอยู่ดีๆได้ยินบทสนทนาของผู้คุมอ่ะคือเรื่องเนี้ยมันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆตรงนั้นน่ะนึกออกปะไอ้ฉากที่คุณเห็นข้างหลังมันเกิดขึ้นได้ว่ามันฉากจะเริ่มจากฉากเล็กๆตรงนั้นก็คือว่ามันมีบทสนทนาระหว่างผู้คุมว่าเอ้ยได้เงินอะไรมาบางอย่างเสร็จแล้วก็แบบกำลังจะถูก IRS ก็คือกรมสรรพากรของอเมริกามันเอาคิดภาษีโคตรแพงจะเอาไปหมดหรืออะไรประมาณเนี้ยต้องทำยังไงดีอันนี้มันเป็นนายธนาคารใช่มั้ยว่าแบบได้เห็นโอกาสก็ฉวยโอกาสเนี้ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้วางแผนยาวว่าจะหนีคุกแขกคุกอะไรด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าฉันจะใช้โอกาสเนี้ยเพื่ออะไรอ่ะคิดว่าตอนนั้นอ่ะแอนดี้คงคิดแค่ว่าฉันอยากให้เพื่อนได้ดื่มเบียร์เย็นๆอ่ะนึกออกไหมแต่ว่าไอ้ฉากอันนั้นมันก็นำมาสู่ว่าคนอื่นๆก็รู้ถึงสรรพคุณของแอนดี้เนาะก็มาใช้บริการไปจนถึงพัสดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้สิ่งที่บอกว่าแอนดี้มันรู้ระบบใช่ไหมมันก็คือมันไปอุปโลกว่าในทางเอกสารเนี่ยว่ามันมีมนุษย์ผู้หนึ่งขึ้นมาแล้วก็รับโทษรับผิดทุกอย่างว่าอะไรอะช่อโกงเงินทั้งหลายแหล่ที่พัสดีไปช่อโกงมาโอนเข้าไปในบัญชีอีกคนเนี้ยแล้วสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยดิฉันไม่คิดด้วยซ้ำไปว่าตัวเขาเองเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งว่าเขาคิดจะแหกคุกแล้วเขาคิดจะเขาเรียกอะไรนะคิดจะอุปโลกตัวเองไปใช้อัตลักษณ์ของคนคนนั้นน่ะที่เขาอุปโลกขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าดิฉันคิดว่าไอ้ดิฉันเข้าใจไปว่าการที่แอนดี้ตัดสินใจก็คือเพราะว่าไอ้เด็กหนุ่มทอมมี่คนนั้นน่ะมันถูกฆ่าดิฉันคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วเขาคงคิดว่ามันเปลี่ยนคือดิฉันคิดว่าสิ่งนึงที่แอนดี้พยายามทำตลอดเรื่องในหนังตอนที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยก็คือนอกจาก
ไอ้พดุงความเป็นมนุษย์สุนทรีอะไรของเพื่อนเขาแล้วเนี่ยจริงๆเขากระทั่งหยิบยื่นความเป็นไปได้ที่จะเตือนถึงความเป็นมนุษย์ในหมู่ผู้คุมกับพัสดีด้วยซ้ำไปอ่ะคือฉากเลี้ยงเบียร์เพื่อนเนี่ยไอ้มันมีคำบรรยายของเรดใช่ไหมว่าแบบทำไมถึงไอ้หมอนี่เนี่ยมันเบียร์ตัวเองมันก็ไม่กินนะมันก็ไม่กินด้วยนะแต่ว่าทำไมมันถึงไปขอแลกเปลี่ยนกับผู้คุมว่าเดี๋ยวฉันทำเรื่องภาษีให้แล้วอยู่เลี้ยงเบียร์เพื่อนฉันอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคะ ไอ้เรดมันก็บอกว่าไม่เขาคิดว่าไม่ได้จะเพื่อประจบผู้คุมนะหรือกระทั่งไม่ได้จะสร้างมิตรภาพกับนักโทษด้วยซ้ำแต่ว่าสร้างให้ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความเป็นปกติอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ดิฉันว่าใน in the process เนี่ยในกระบวนการเดียวกันเนี่ยเขาพยายามหยิบยื่นความเป็นมนุษย์ให้ผู้คุมด้วยจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะมันมีฉากนึงที่แบบเล็กๆถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจดูคุณอาจจะมองผ่านไปเลยก็ได้ก็คือว่านั่งกินเบียร์อยู่ด้วยกันน่ะนักโทษกับผู้คุมก็นั่งกินเบียร์ด้วยกันด้วยอ่ะคืออาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในหนังตลอดทั้งเรื่องมึงที่คุณรู้สึกว่าผู้คุมกับนักโทษมันมีมิตรภาพเล็กๆเกิดขึ้นมันเท่ากันงอกปะถึงแม้ว่าไอ้แอนดี้จะเตือนเราตลอดนะว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เพื่อนเขาหรอกเราเป็นแค่สัตว์เลี้ยงของเขาใช่ไหมแล้วพอไปจนถึงที่สุดเนี่ยแอนดี้มันเรียนรู้จากระบบแล้วมันก็ใช้ประโยชน์จากระบบเนี่ยแล้วพอมันตัดสินใจว่ามันเปลี่ยนคนพวกนี้ไม่ได้มันก็รู้สึกว่างั้นฉันก็จะใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับระบบที่ฉันมีเนี่ยพาตัวเองไปที่อื่นจริงๆอ่ะอันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆไอ้แอนดี้ตอนแหกคุกนี่ทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมไอ้เพจนั้นอ่ะที่พวกคุณชอบไปเข้าไปดูกันอ่ะโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายอ่ะคือที่ฉันคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่อย่างใดนะพูดจนถึงที่สุดเนี่ยการหนีหรือการพาตัวเองไปที่อื่นเนี่ยในทางสันติวิธีก็เชื่อว่ามันเป็นสันติวิธีแบบนึงนะคะแน่นอนถ้าเราเปลี่ยนระบบได้ก็ดีเนาะเราก็อยากเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราชั่งใจแล้วว่ามันยากเกินไปกว่าที่เราจะทำได้แต่เพียงลำพังหรือในตอนนี้ดิฉันคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณทุกอย่างที่คุณจะเลือกแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณอ่ะแล้วสำหรับแอนดี้ก็คืออันนั้นอ่ะนี่ครับผมครับผมมีอีกหนึ่งคำถามเล็กๆอยากจะถามอาจารย์ให้ผมย้อนกลับไปในฉากที่ตัวแอนดี้เองเขาได้ไปเจอกับห้องสมุดจริงๆตอนแรกมันก็ไม่ใช่ห้องสมุดหรอกมันเป็นห้องเก็บของเล็กๆของบู๊ที่เขาดูแลอยู่ครับแล้วเขาเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะสร้างห้องสมุดให้กับเรือนจำนี้อาจารย์คิดว่าจุดประสงค์เล็กๆจุดประสงค์ลึกๆของเขาคืออะไรในความคิดของอาจารย์ในการที่จะจุดประกายให้นักโทษได้ศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ที่มันไม่น่าจะเป็นที่ที่สามารถเรียนรู้ได้มากขนาดนั้นนะครับจริงๆไอ้วิธีคุณเฟรมก็น่าสนใจเราจริงๆเราเห็นต่างกับคุณด้วยนะมีปัญหาเรื่องคู่คุณตลอดเลยอันนี้หนึ่งเราคิดว่าประเด็นที่หนึ่งคือเราไม่ค่อยเราเห็นต่างในแง่ที่ว่าแน่นอนในคุกเนี่ยมันเอา sense of time ไปจากคุณใช่ไหมแต่ในคุกเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งที่คุณไม่เหลืออะไรเลยนอกจากเวลาเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เล่นไม่มีเรื่องกวนใจอย่างอื่นใช่ไหมถ้าแม่งอย่างว่าสิ่งคุกเราหาอะไรทำอ่ะแล้วก็การอ่านหนังสือก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณก็คงทราบว่าในชีวิตจริงเนี่ยผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เรียนจบระหว่างที่อยู่ในคุกเนาะแม่หลายคนก็เขียนหนังสืออ่านหนังสือได้เป็นเล่มๆอะไรเงี้ยแต่ดิฉันคิดว่าวิธีที่ฉันเข้าใจคือเราคงไม่อวดนะว่าเราเข้าใจว่าแอนดี้มีเจตนาอย่างไรเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยเราถูกอนุญาตให้ตีความได้ใช่ไหมไม่ใช่โพสอะไรบางโพสที่แบบว่าโพสแล้วห้ามตีความห้ามคืออะไรช่างเถอะแต่ว่าการตีความของเราเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยเราคิดว่ามันก็เข้ากับสังคมไทยอีกเหมือนกันคือคนเราเนี่ยมันมีวิธีผดุงหรือว่าเตือนตัวเองว่าตัวเองเป็นมนุษย์เนี่ยได้หลายแบบเนาะได้หลายมุมมองค่ะอันนี้หนึ่งคือสุนทรีใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันแล้วสุนทรีความหวังความฝันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ฉันว่าจริงๆแอนดี้เนี่ยตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยมันมีโปรเจกต์ after โปรเจกต์เนาะไปไม่หมดใช่ไหมแกะสลักก่อนหินมันทำอะไรกับห้องสมุดมันอันนี้เขาคล้ายๆช่วยเด็กๆหนุ่มๆอ่ะ
ที่ไม่ค่อยมีความรู้อย่างเช่นทอมมี่และคนอื่นๆด้วยนะที่หนังบรรยายไว้ใช่ไหมว่ามันภาษาอังกฤษใช้คำว่า take under his wing อ่ะก็คือเอามาอยู่ภายใต้การดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำให้เรียนจบไปได้หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็จริงๆโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เรดก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งของเขาอะจริงๆว่าใช่ไหมการเปลี่ยนให้เรดมีความหวังขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมาประเด็นของเราก็คือว่าหลายอย่างเรามีความสุนทรีและเตือนถึงความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองได้ไม่ใช่เพราะเราทำให้ตัวเองอะเพราะสิ่งที่เราทำให้คนอื่นอะเช่นเดียวกันตอนเนี้ยเราคุยกันในสถานการณ์ที่มันโควิดใช่ไหมผู้คนยากลำบากเต็มไปหมดทั้งในแง่เศรษฐกิจข้าวสารอาหารแห้งลดน้อยลงอะไรเงี้ยหลายคนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหลายคนได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อสารพัดสารเพเนี่ยคือพร้อมๆกับความสิ้นหวังความทุกข์เนี่ยถ้าคุณถูก institutionalize ใช่ไหมให้เห็นแค่นั้นเนี่ยชีวิตมันก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่พร้อมๆกันเนี่ยเราหวังว่าคุณจะเห็นด้วยว่ามันมีความเป็นมนุษย์เต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมคนออกไปช่วยกันอ่ะคือคนมันออกไปช่วยกันส่วนนึงก็เพราะในฐานะมนุษย์เราควรต้องช่วยกันน่ะแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันสะท้อนกลับมาช่วยตัวเราเองด้วยอ่ะเรารู้สึกดีกับตัวเองเรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆเพราะเราได้ช่วยคนอื่นน่ะนึกออกปะเราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้นะเป็นสิ่งที่แอนดี้ทำตลอดทั้งเวลาที่อยู่ในคุกเลยอะไรเงี้ยมันทั้งที่ทำให้ตัวเขาเองแล้วมันทำให้คนอื่นด้วย in the process จริงหนังเรื่องนี้โฆษณาหนังให้เขาอีกก็คือว่าดิฉันว่ามีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากสำหรับสังคมไทยและจริงๆทุกสังคมเนาะในยิ่งโดยเฉพาะในเวลาที่มันยากลำบากแบบนี้ค่ะโอเคครับท่านเอ็นมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้เรื่องพวกคุณชอบตอนไหนที่สุดของหนังเอาปลัดก่อนแล้วกันผมขอคิดก่อนขอบคุณนะคะคันนี้ก่อนหนูชอบตอนที่เรดออกมาจากอันนี้แล้วค่ะจากคุกอะแล้วก็มีไอตอนที่เขาไปเหมือนเดินริมถนนแล้วสิ้นหวังอะก่อนที่เขาจะไปหยิบไปหาไอ้เทรเชอร์ของไอ้เนี่ยนะของแอนดี้ค่ะที่เขาเดินแล้วสิ้นหวังแล้วก็หันไปมองตู้อ่ะมองตู้ที่มีปืนนะคะที่อารมณ์พูดแบบเหมือนหมดหวังแล้วอ่ะมีปืนแล้วก็มีอะไรนะเข็มทิศอ่ะเขาก็เลือกที่จะหยิบเข็มทิศแล้วก็ไปตรงไอ้ต้นไม้ใหญ่อ่ะหนูมันเป็นอะไรที่แบบทัชใจมากเลยอ่ะแล้วก็หลังจากที่กลับมาก็ก่อนที่จะไปหาแอนดี้อันนั้นเป็นฉากหนูชอบมากเลยนะไอฉากที่อยู่ในห้องอะค่ะที่เหมือนเขาเรียกไงนะแกะไม้อะที่ไปก่อนจะออกจากห้องอะอ๋อที่มันทำเหมือนกับว่าจะผูกคออะค่ะแล้วก็สลักว่าอะไรนะ book was here so what so what red ใช่หนูว่าฉากนั้นเป็นฉากที่แบบหนูชอบที่สุดแล้วในเรื่องอ่ะมันเหมือนแบบมันอยู่ดีก็แบบมีหวังอ่ะเพราะตอนแรกเขาก็เหมือนแบบออกมาแล้วแบบเหมือนแบบจะเป็นแบบบุ๊กเลยอ่ะแล้วพอแบบอยู่ดีก็นึกขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาแอนดี้ดีกว่าอะไรเงี้ยฉันก็ชอบฉากนั้นคุณดูละเอียดนะดิฉันจำไม่ได้เลยนี่มันต้องหลายรอบระหว่างปืนกับเข็มทิศเราเลือกเข็มทิศดิฉันจำไม่ได้เลย good that was good ใช่ไหม up to that point เนี่ยจนถึงจุดนั้นน่ะบรู๊คก็ไอ้เรดก็คือบรู๊คอะใช่ป่ะตลอดเวลาเนี่ยเรดจนกระทั่งชุบเรดก็เป็นแอนดี้เพราะว่ามันถูกคอนแทมิเนตโดยแอนดี้มิตรภาพมันถึงสำคัญไงครับส่วนผมชอบฉากที่เรดเข้าไปรับการพิจารณาทันบนรอบสุดท้ายครับที่เขาเข้าไปแล้วเขาเปลี่ยนประโยคจากเดิมว่าผมเรียนรู้จากอดีตแล้วผมพร้อมที่ผมไม่เป็นภัยต่อสังคมแล้วแต่เขากลับพูดว่าปั๊มตาประทับของแกซะไอ้หนูฉันไม่สนใจหรอกเหมือนภาพนั้นมันสะท้อนว่าเขากลายเป็นผู้ยึดติดกับสถาบันโดยสมบูรณ์แบบไปแล้ว
ในขณะเดียวกันก็มันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในตอนนั้นนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าฉากนั้นเท่มากนักแสดงดีมากที่ฉันสารภาพว่าที่ฉันเป็นปมที่ที่ฉันไม่เข้าใจเนาะแกะไม่ออกว่าทำไมสุดท้ายแล้วไอ้พวกคณะกรรมการพิจารณามันเลยตัดสินใจให้เขาพ้นจากโทษอ่ะหรือแบบลดโทษให้อ่ะคือที่ฉันตอบไม่ได้ที่ฉันอธิบายไม่ได้ว่าทำไมท่าทีที่เปลี่ยนไปทำให้บรรดาคณะกรรมการตัดสินเปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ยที่ฉันไม่ทราบจริงๆนั่นเป็นผมคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดประสงค์ของเขาหรือเปล่าที่คุกพยายามจะทำให้คนที่ติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยให้ยึดติดกับมันแล้วพอเขายอมรับแล้วว่าเขาอยู่กับมันได้เขาก็ปล่อยออกไปแบบนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมไม่ทราบจริงๆน่าสนใจที่ฉันน่าสนใจนะที่คุณพูดอ่ะโจนัสสปอตไลท์อยู่ที่คุณผมชอบฉากสุดท้ายครับอาจารย์ตอนที่เขาแหกคุกไปแล้วครับแล้วก็หัสดีกำลังจะโดนจับแล้วเขาก็ยิงตัวเองตายผมชอบมากครับคุณนี่เรียนสันติวิธีไปแล้วไม่ได้สันติวิธีเลยชอบอันตรายรุนแรงแต่ว่ามันคือมันก็หนังจะจบได้ดีเพราะแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าหัสดีถูกจับไปแบบปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่จริงๆตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเขาจะไม่ถูกไม่โดนอะไรด้วยนะอาจารย์แบบเหมือนกับถูกจับเฉยๆแล้วก็แบบหายไปเลยอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่หนังฝรั่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปดูแบบส่วนใหญ่ผมดูหนังเอเชียมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะแบบคุณชอบ poetic justice เนี่ยมันคือแบบหนังมันต้อง extreme ใช่ไหม justice ของมันต้องแบบเห็นอะต้องให้เห็นชัดๆอะจริงๆถ้าจำไม่ผิดเนาะก่อนพัสดีจะยิงตัวตายอะเขาหันไปดูข้อความที่เมียปักสลักไว้ให้ที่ตู้เขาเรียกอะไรนะตู้เซฟอ่ะซึ่งแบบแม่งกวนตีนมากอ่ะคล้ายๆเป็นคือพัสดีเนี่ยจริงๆพัสดีเนี่ยก็เป็นตัวละครอีกอันนึงที่น่าสนใจมากเนาะคืออ่ะสมมติถามคุณเอาไปคุณไปเอาออกก็ได้นะตรงนี้มันไม่ได้สำคัญแต่เราคิดว่าน่าสนใจเราอยากแบ่งปันกับคุณเนาะถ้าคุณมีเวลาตัวละครไหนเลวร้ายที่สุดในเรื่องล่ะก็คืออีพัสดีนี่ใช่ไหมแต่ว่าตัวละครไหนที่แม่งดูจากภายนอกโคตรดีเลยก็คืออีพัสดีนี่แหละชอบแบบโค้ดไบเบิลชอบอ้างหลักธรรมนู่นนี่นั่นแต่ว่าภายในนี่แบบแย่มากอะไรเงี้ยหนังพวกเนี้ยจริงๆหนังเรื่องนี้ดิฉันก็มันก็เล่นกับเรื่องพวกนี้นะภาพลักษณ์ไอแอนดี้นี่จริงๆมันคนบริสุทธิ์ผุดผ่องมากเนาะแต่จริงๆมันมีบทสนทนาหนึ่งดิฉันฉากนี้ก็ชอบที่มันไปเล่าให้เวทฟังแล้วมันต้องเข้ามาในคุกเพื่อจะเรียนรู้ว่าจะทุจริตยังไงอ่ะคือนั่นแหละคือความสำเร็จของคุกอ่ะคือคุกมันถูกดีไซน์มาเพื่อ rehabilitate คนใช่ไหมปรับนิสัยคนอ่ะเพราะมันทำให้คนบริสุทธิ์กลายเป็นคนเป็นอาชญากรไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบมันมีประเด็นให้ดูเยอะแยะอยู่น่าสนใจถ้ามีอีกประเด็นนึงที่ดิฉันลองใส่เข้าไปให้ลองแบกแลกเปลี่ยนกับคุณถ้าคุณเห็นว่าเหมาะสมก็ใส่ไว้ถ้าไม่เหมาะสมก็เอาออกก็ได้นะคะคือดิฉันคิดว่าอีกอันนึงที่สังคมไทยหรือใครต่อใครก็ได้อาจจะเรียนรู้จากแอนดี้ได้เนาะในฐานะคนช่างฝันน่ะก็คือดิฉันคิดว่าอันนึงที่นอกจากแบบไม่ยอมหยุดฝันแล้วมองหาโอกาสใช้โอกาสรอบตัวให้เป็นประโยชน์มากที่สุดกับเป้าหมายของเขาเนี่ยเนาะโดยพยายามไม่ทำร้ายใครเนี่ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายที่ประเด็นอีกอันนึงที่น่าสนใจคือมันมีความไม่ย่อท้ออยู่ในตัวเองอะคือไอเอพิโซดที่มันจริงๆมันเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำไปใช่ไหมว่าตอนนี้มันคิดว่ามันจะขยายห้องสมุดอะแล้วไอพัสดีก็ท้ามันบอกว่าอย่าเขียนแต่มันก็เขียนดิเดี๋ยวส่งให้ด้วยเดี๋ยวติดสแตมป์ส่งให้ด้วยมันก็เขียนทีละฉบับเขียนไปตั้ง6ปีหรืออะไรอะใช่ปะกว่าจะสุดท้ายแล้ววุฒิสภาบอกมึงเลิกเขียนมาได้แล้วอะไรเงี้ยเอาตังไปเอาตังไป200เหรียญแล้วก็เอาสมุดหนังสือแบบเก่าๆไม่มีใครต้องการส่งมาให้แล้วบอกพอแล้วนะเขียนไม่ได้แล้วนะสิ่งที่แอนดี้ทำคืออะไรจากที่เขียนสัปดาห์ละฉบับกูเขียนสัปดาห์ละ2ฉบับคือมีความฝันก็ดีเนาะพยายามทำให้ความฝันบรรลุผลก็ดีอะค่ะแต่ว่ายิ่งถ้าคุณฝันเรื่องใหญ่ๆเนี่ย
ฝันเรื่องยากๆก็คาดหวังได้เลยว่ามันไม่ได้มาง่ายๆหรอกใช่ไหมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะต้องจำเป็นจะต้องมีด้วยก็คือฝรั่งเรียกว่า resilience ความอึดถึกทนก็ทำไปทำไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าหยุดหวังด้วยนะไม่ใช่แบบว่าทำไปแล้วอ้าวไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงเลยกูไม่ทำดีกว่ากูเลิกแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบทำไปก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าหยุดฝันนะโอเคครับก็วันนี้เราก็ได้พูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหวังหรือความเป็นมนุษย์หรือความมิตรภาพหรือมิตรภาพโอเคขอบคุณครับอาจารย์กำลังนึกอยู่เลยโอเคครับก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะถามว่าอยากจะให้อาจารย์เนี่ยลองฝากอะไรถึงคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้หรือคนที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้แต่ดันมาฟังพอดแคสต์เรื่องนี้แล้วแบบอยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มคนเหล่านั้นบ้างครับแล้วก็อาจารย์ช่วงนี้มีผลงานอะไรอยากจะโปรโมทสามารถลงในนี้ได้เลยนะครับผมมีฉันมีผลงานอะไรจะโปรโมทดิฉันโอเคสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะคะไม่ควรมาฟังพอดแคสต์อันนี้เพราะเราสปอยกันแหลกลานใช่ไหมแล้วก็จริงๆเราคิดว่าอันนี้มันก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งของเพื่อนบรรดาเราสี่คนดูหนังแล้วเราก็มาคุยกันเนาะเหมือนเพื่อนมาคุยกันใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนเราอะใช่ไหมแล้วก็คุณไม่ควรเห็นเหมือนเราด้วยถูกปะหนังศิลปะเนี่ยจริงๆพูดโดยกว้างเนี่ยศิลปะเนี่ยมันความงดงามของมันเนี่ยคือมันอนุญาตให้คุณเข้าใจมันจากมุมที่คุณเป็นได้อะแล้วจริงๆน่าสนใจว่าอย่างที่ดิฉันพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนาะหนังเรื่องนี้เนี่ยดิฉันดูนับ10รอบแต่ละครั้งดิฉันก็อาจจะไม่เห็นประเด็นเดียวกันเนาะไม่ใช่เพราะหนังเปลี่ยนนะแต่เราเปลี่ยนสิ่งที่เราสนใจตอนนี้สิ่งที่เราเป็นตอนนี้สิ่งที่มันอยู่รายรอบเราตอนนี้อะไรเงี้ยอย่างดูตอนนี้เราคุยตอนนี้เราก็คิดไปถึงโควิดเราก็คิดไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองเราก็คิดไปถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลหรืออะไรต่อมีอะไรใช่ไหมเราก็พูดกันในประเด็นนี้สมมติคุยกันไปอีก5-10 ปีแบบนี้เราก็คงเห็นกันอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆถ้าจะโยงเข้ามาในเรื่องโควิดด้วยก็ได้เนาะดิฉันคิดว่าเรื่องมิตรภาพเนี่ยที่เราคุยกันไปบ้างในหนังอ่ะก็สำคัญนะคือช่วงเวลาโควิดมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเราทุกคนเนาะแล้วก็คือนอกจากที่ของเราที่จะดูแลตัวเองดูแลทั้งกายเนี่ยสุขภาพเราก็ดูแลใจของเราด้วยเนาะให้ดีเนี่ยอย่าหลงลืมคนข้างๆด้วยอะค่ะคือถ้าเราแข็งแรงแล้วหรือเราแข็งแรงประมาณนึงเนี่ยเดี๋ยวมองคนข้างๆด้วยว่าถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมิตรภาพมันก็สำคัญนะหยิบยื่นที่จะดูแลกันและกันแล้วก็ถ้าหนังมันถูกหรือวิธีที่เราดูหนังมันถูกเนี่ย in the process เนี่ยเราช่วยเชิดชูใจของเราไปด้วยได้เหมือนกันเนาะในการที่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยดิฉันเชื่อจริงๆว่าถ้าเราจะรอดไปจากโควิดนี้ได้เราต้องรอดไปด้วยกันนะเรารอดไปคนเดียวเราคงไม่น่ารอดหรือไม่ควรที่จะรอดแบบนั้นเนาะสำหรับผลงานเหรอตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรก็นอกจากจะสอนหนังสือเนาะยังผลงานหลักเลกาซี่หลักที่ทิ้งเอาไว้เนี่ย for better or worse เนี่ยก็คือการคอรัปต์พวกคุณนะการสอนหนังสือพวกคุณเนี่ยก็เทอมน่าจะสอน PO 300นะคะการวิจัยใช่ไหมระเบียบวิธีวิจัยแล้วก็412ทฤษฎีการเมืองนะคะแล้วก็ตอนนี้เขียนตำราเรื่องรัฐและชาติหนูเขียนเรื่องชาติและชาตินิยมเปรียบเทียบให้กับมสท.ก็เดดไลน์ใกล้เข้ามาแล้วก็เกือบจะต้องส่งแล้วแล้วก็เรื่องที่สนใจตอนนี้แล้วก็หวังว่าต่อไปจะพัฒนาเป็นงานวิจัยที่เป็นจริงเป็นจังได้มากขึ้นก็คืองานเกี่ยวกับ paradox of repression ก็คือการกดขี่ปราบปรามผู้ชุมนุมที่ไม่ใช้ความรุนแรงเนาะแล้วก็สนใจเป็นพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษเรียกว่า defection คือการแปรพักของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพราะว่าอันนั้นคือตัวแปรสำคัญในงานศึกษาจำนวนมากเนี่ยยืนยันว่านี่คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้กระบวนการประชาชนชนะได้เพราะนั้นก็ต้องซูมเข้าไปดูว่าเรายังเชื่อเสมออ่ะพูดเกี่ยวกับหนังนี้ก็ได้ว่าเราคิดว่าพูดจนถึงที่สุดเนี่ยผู้คนที่ถูกมองหรือถูกจัดวางว่าเป็นฟันเฟืองของการใช้ความรุนแรงของรัฐเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้คุมในกรณีของหนังใช่ไหมตำรวจทหารในกรณีบ้านเราเนี่ยบางทีเราดูเบาเขาไปหน่อยว่าเขาเป็นแค่เครื่องมือในการใช้ความรุนแรงดิฉันยังเชื่อเสมอว่ามันมีความเป็นมนุษย์อยู่ในพวกเขาทุกคนเสมอไม่มากก็น้อยหน้าที่ของเราคือทำให้อันนั้นอ่ะมันฟูขึ้นอ่ะก็เป็นเรื่องที่สนใจอยู่ตอนนี้โอเคครับผมก็ตอนนั้นอย่าร้องไห้ค่ะโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ชานิดหรืออาจารย์นิดมากๆเลยนะครับที่มาเป็นอาจารย์รับเชิญให้กับ Direct Podcast ในเอพิโซดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมแล้วก็ฝากให้ผู้ฟังได้ติดตามผลงานของอาจารย์ชานิดไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาที่อาจจะอาจารย์ชานิดอาจจะได้รับเชิญเข้ามาในภายภาคหน้าหรืองานสัมมนาที่ผ่านมาแล้วของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามผมก็สามารถเข้าไปรับฟังรับชมได้นะครับผมสาระความรู้เน้นๆเลยนะครับก็วันนี้เราก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะผมก็ขอกราบลาคุณผู้ฟังไว้นะทีนี้พวกผม3คนผมพวินผมปารัตไหนปารัตทักทายคนฟังหน่อยไม่สิบอกลาสิขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากค่ะครับผมคุณวุฒิพงศ์บอกลาคนฟังหน่อยเร็วขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับเอ้ยอย่าโอเคครับผมก็อาจารย์ชานิดเดี๋ยวฝากบอกลาคุณผู้ฟังหน่อยนะครับก็ขอบคุณทีมงานนะคะทั้ง3คนที่มาชวนคุยอย่างที่บอกดิฉันตื่นเต้นกับบทสนทนานี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่า The Shawshank Redemption เป็นหนังเรื่องโปรดตลอดกาลของดิฉันเนาะแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะแบบคุยเป็นเรื่องเป็นราวที่ไหนเลยอะไรเงี้ยก็มีแต่เมามอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นขอบคุณสำหรับโอกาสแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็หวังว่าคนที่มีโอกาสได้ดูหนังก็จะรักแล้วก็มีอะไรให้ได้เรียนรู้จากหนังไม่ต่างไปกับพวกเรา4คนนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับครับผมสำหรับ Direct Podcast ในเอพิโซดหน้าจะเป็นตอนอะไรก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องทาง Spotify SoundCloud และ FacebookDirect Podcast หรือ Facebook ศูนย์วิจัย Direct Channel นะครับผมสำหรับวันนี้พวกผม3คนและอาจารย์ชานิดขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ